กลับมาพบกับมาชีอีกแล้วนะคะสำหรับลุคการแต่งหน้าฮาโลวีนปี2015นะคะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งทำเป็นแต่งหน้าแม่มดใจดีแม่มดใจร้ายไปที่ลุคนั้นเนี่ยชีจะแต่งเป็นโทนสีม่วงแต่ว่าลุคในวันนี้เนี่ยชีอยากเน้นผิวที่มันดูแบบขาวๆเปล่งๆเลยแล้วก็การเชดดิ้งแน่นๆรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ในการแต่งหน้าลุคนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องสำอางอะไรใหม่เพิ่มเลยนะคะจะเป็นยังไงนั้นไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่ายังไงก็ไปชมกันเลยค่ะเนี่ยชีจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็น Laura Mercier ค่ะเป็น Foundation Primer นะคะทาลงไปก่อนทั่วทั้งใบหน้าเลยค่ะวิธีการลงรองพื้นกันเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหใช้3ตัวผสมกันเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยชีจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะ Photo Perfection นะคะของ Givenchy ค่ะเป็นรองพื้นที่มันขาวกว่าผิวชีแล้วก็เป็นออกแบบติ่งชมพูนิดนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการได้ผิวปลอมอยู่แล้วเป็นผิวขาวๆเลยนะคะชีเลยเลือกใช้ตัวนี้มาผสมแล้วก็ใช้รองพื้นเนื้อครีมเนื้อเบสนะคะเป็นของ MPI ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนไฮไลท์สีขาวของที่ชีจะเอามาผสมกันนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเลยนะคะก็เป็น Illuminator ของ NARS นะคะซึ่งชีอยากได้ลุคที่มันดูแบบวาวๆมีกริตเตอร์ละเอียดในผิวของเรานะคะได้ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยค่ะชีจะทาแบบขาวเห็นได้ชัดเลยว่าขาวกว่าสีผิวของชีเนี่ยแต่ว่าให้มันอยู่ในพื้นฐานของการเป็นสีผิวของคนเราจริงๆนะคะไม่แบบโอเวอร์จนเกินไปเพราะว่าชีต้องการแต่งลุคที่มันสามารถนำไปดัดแปลงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือว่าสาวผิวขาวอาจจะดูไว้เป็นแนวทางได้ก็ได้นะคะเพราะว่าที่เราผสมกันมานะคะมันเป็นสีผิวที่ขาวกว่าผิวชีอยู่แล้วนะคะชีก็เลยจะนำมาปกปิดใต้ตาด้วยนะคะคอมัดผมแบบนึงนะคะมันหงุดหงิดค่ะวันนี้ชีจะใช้เชดดิ้งเนื้อครีมนะคะเป็นตัวใหม่ของ Estée Lauder เลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันแพ็คเกจแบบโอ้โหฟริงมากนะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ชึบชีรู้สึกว่าเชดดิ้งตัวนี้เนี่ยตอนแรกชีนึกว่าสีมันจะเข้มกว่านี้นะแต่พอทาลงมาแล้วสีมันไม่ค่อยเข้มเท่าที่คิดไว้ชีว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะเกลี่ยง่ายค่ะเนื้อเกลี่ยง่ายมากไม่แห้งจนเกินไปไม่จำเป็นต้องแต่งจริงเหมือนจริงก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเน้นชีวิตจริงไงเราเน้นชีวิตปลอมของเราในวันฮาโลวีนนะคะการแต่งฮาโลวีนมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือไม่จำเป็นต้องแต่งสวยแต่งอะไรก็ได้เละเทะได้เต็มที่เลยว่าอยากมาเพิ่มให้มันขาวกว่านี้ในบริเวณบางจุดนะคะก็เลือกใช้เป็นของ MPI อันนี้นะคะที่เป็นรองพื้นเนื้อเบสที่เราผสมกันไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะใช้เดี่ยวๆเลยให้มันแบบพุ่งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาก็มาใช้แป้นแพนเค้กของ MPI นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์สีขาวที่ชีใช้ประจำเลยแต่ว่าชีจะใช้คู่กับพับนะพับอะไรก็ได้เน่าๆแล้วก็ทาไปเหมือนเซตเนื้อครีมให้มันอยู่ตัวค่ะแต่ว่าชีจะทาไปโดยบริเวณพวกแบบที่เราไฮไลท์อะค่ะช่วงบริเวณเชดดิ้งเนี่ยชีจะใช้เชดดิ้งในการเซตอีกทีนึงนะคะมันก็จะขาวยิ่งขึ้นเห็นไหมคะมาเขียนคิ้วกันเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็ใช้ Ashita Perfect Brow Waterproof นะคะสีน้ำตาลเทาเนื่องจากว่าเราอยากได้คิ้วที่ดูเข้มแล้วก็โก่งแล้วก็เล็กนะคะก็จริงๆแล้วสำหรับรูปคิ้วของชีเนี่ยชีเป็นคนคิ้วตรงนะคะทำให้เวลาที่ชีเขียนโกงเนี่ยมันจะโกงได้มากสุดเท่านี้แหละไม่สามารถโกงได้กว่านี้แล้วนะคะก็เราต้องดูรูปคิ้วของเราปรับไปตามรูปคิ้วของเราด้วยเนาะได้คิ้วที่มันดูตั้งและดำชัดกว่านี้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าเกิดคนที่ทาคิ้วลงไปแบบนี้แล้วเราต้องการให้สีอ่อนกว่านี้สามารถใช้มาสคาร่าสีอ่อนฝัดได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากได้คิ้วที่ดูดำจัดชัดจริงมากค่ะชิเลยเลือกใช้มาสคาร่านะคะในการปัดขนคิ้วอีกทีนึงแต่ว่าชิจะปัดให้มันตั้งขึ้นนะคะก็มาเริ่มในการแต่งตากันบ้างค่ะซึ่งชีจะใช้เป็น Ashita Perfect Shadow นะคะสีบรอนดี้ค่ะในการทาทั่วลงไปทั้งเปลือกตาเลยมันเหมือนเป็นเบสไปก่อนนะคะทำให้อาย Shadow สีอื่นเนี่ยติดชัดติดทนมากขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมของแบบ Shimmer Shimmer ละเอียดนะคะทำให้แบบมันดูวิงวับมากขึ้นนะคะก็ทาลงไปวิธีการทานะคะทาง่ายๆทาอย่างนี้เลยวันนี้เนี่ยชีจะใช้พาเลทของ Super Mum นะคะอันนี้เป็นรุ่น Natural นะคะแต่ว่าชีจะเลือกสีแดงนี้เลยมันแบบแดงโดดเด่นมากอ่ะทาลงไปทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะ
ที่จะใช้แปรงแบบนี้นะคะในการใช้สีเดิมนี่แหละค่ะทาแบบใต้ตาขอบตาด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยชิขอใช้พาเลตของริมเมลอันนี้เลยนะคะโดยที่ใช้สีนี้เลยนี่แล้วนะคะชิจะขอเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นแปลงแบบนี้ที่เราเขียนขอบตาด้านล่างสีแดงไปเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะใช้สีเข้มอันนี้เขียนขอบตาเฉพาะบริเวณด้านหลังนะคะชิขอใช้สีนี้ค่ะสีเนื้ออ่อนนะคะในการเกลี่ยเบนเขานิดนึงนะคะจากนั้นค่ะก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะก็มาติดขนตากันเลยนะคะวันนี้ชิจะเลือกใช้ขนตาที่แบบว่าหนาๆแล้วเป็นแฉกนิดนึงนะคะโอ้โหตาวันนี้ชิแบบดุมากนะคะจากนั้นมาเช็ดดิ้งกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้ใช้บรอนซ์โกลของคอลเลกชันนะคะซึ่งตัวนี้แบบเข้มได้ใจมากเลยชิจะไม่ปัดแก้มนะคะวันนี้เพราะว่าเราอยากได้ลุคที่มันดูแบบดาร์กนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะชิจะวาดโครงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีชิจะลากมันออกมานิดนึงเศษที่เหลือนะคะเป็นการปัดแก้มไปในตัวเลยแต่ว่าไม่มีการปัดแก้มแล้ววันนี้เพราะว่าตาแน่นขนาดนี้เก็บปีกจมูกกันอีกทีนึงนะคะแต่งไปแต่งมาชักกลัวตัวเองยังไงไม่รู้โอเคจากนั้นนะคะมาไฮไลท์หน้ากันอีกทีนึงเลยนะคะเพื่อความพุ่งนะคะวันนี้ใช้แมรี่ลูจากเดอะบาร์มค่ะใช้แปรงใหญ่นะคะในการทาทั่วทั้งหน้าเลยให้มันวาววาวให้สุดเลยนะคะวันนี้เอาให้แน่นไหนๆมาแล้วทั้งทีส่วนของปากเลยซึ่งวันนี้เนี่ยชีเลือกใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะทากลบทั้งปากเลยนะคะเปลี่ยนสีปากของเราให้มันดูซิดสนิทก่อนเลยโอเคค่ะจากนั้นนะคะชิขอมาต่อกันเพื่อแบบเพิ่มแบบเหมือนเป็นเลือดออกจากปากเรานะคะโดยที่ใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นอิงลิควิดนะคะของ The Face Shop ค่ะตัวนี้เป็นแบบทำหน้าที่ในการเป็นตินได้ดีมากนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำเป็นเลือดกันเปรียบเสมือนว่าเราเพิ่งกินเลือดไปเลยนะคะแล้วก็จะลากลงมาตรงนี้ก็ทำเป็นเลือดลองมาตรงนี้ใช้อายแชโดว์สีม่วงเข้มนะคะทาลงไปอีกทีนึงให้ปากมันดูแบบดูเป็นสีเหมือนสีเลือดจริงอะค่ะอาชีขอใช้ดินสอสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทำเป็นเหมือนเส้นเลือดอะค่ะลงมาจากนั้นนะคะใช้มือตบๆให้มันอ่อนลงให้สีมันอ่อนลงนะคะเพียงเท่านี้นะคะชิก็แต่งหน้าในลุคฮาโลวีนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอไปทำผมก่อนนะคะสำหรับการแต่งหน้าในลุคนี้เนี่ยชิหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปประยุกต์ในการแต่งหน้าฮาโลวีนของเราไปปีนี้ใครที่คิดไม่ออกเนี่ยก็แต่งแบบชิเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันง่ายจริงๆแล้วก็สามารถหยิบอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วมาใช้ในลุคนี้ได้ด้วยล่ะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงเลยนะคะสำหรับวันฮาโลวีนเนี่ยยังไงไปเที่ยวกันก็ระมัดระวังตัวกันด้วยค่ะวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ